สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้กาสิพาพี่น้องแดงอิงแลนด์กาสิพาพี่น้องมาเขาป่าหาเก็บผักป่าคือเก่าแล้วจ้ะป่านี่เพิ่นเป็นเคยเป็นป่าหอมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพามาเก็บหอมป่าจ้ะพี่น้องได้เก็บหอมป่าแล้วกาสิพาไปเบิ่งเลาะเบิ่งกระเทียมป่าเพิ่นสิมีบ่เนาะค่ะพี่น้องกระเทียมป่าตะบ่ได้ไปป่าใหญ่เด้ค่ะไปป่าน้อยที่แถวนี้ล่ะค่ะแถวบ้านนี่ล่ะนั่นค่ะต้นหอมเห็นเหรอเห็นป้าเพิ่นเหรอค่ะเบิ่งว่ามันตากะสิบ่เอาหลายดอกจ้ะพี่น้องเอาไปพ่อใดอันมื้อนี้สิเอาไปคั่นสมแหมจะไปคั่นสมใส่อันเฮ็ดผักกะหล่ำไปซะซั่นน่ะพี่น้องสิเอากระเทียมไปใส่น้ำสิเอาหอมไปใส่น้ำจ้ะเนี่ยหอมกำลังงามพุ่นน่ะป้านี่ป้าใหญ่เลยพี่น้องปลากำลังใหญ่กำลังงามเดี๋ยวต้องสิตั้งกล้องเก็บเอาดอกพี่น้องเพราะว่าคันเปิดคันอันบ่ตั้งกล้องมือบ่ตรงเนาะย่ามจับมันหน้าเมื่อยตาไล่หน้าเมื่อยตามั่วเห็นดอกเนาะเอาแต่ตัดเอาแต่หัวเพิ่นล่ะค่ะเอาตัดเอาแต่ต้นเพิ่นล่ะค่ะบ่เอาหัวเพิ่นเนาะเอาแต่ต้นใหญ่ๆเพิ่นต้นน้อยก็บ่เอาละจ้ะดึงเอาเพิ่นดึงได้อยู่ที่แรกก็ว่าสิตัดล่ะค่ะเพิ่นสิดึงง่ายอยู่ดึงเอาช่วงนี้ฝนตกล่ะค่ะดินซุ่มเนาะกระดึงได้อยู่เลือกเอาตะต้นเพิ่นอวบอวบได้อยู่จ้ะเลือกเอาก็ได้อยู่พี่น้องจ้ะดินเพิ่นซุ่มอยู่อันนี้ต้นน้อยเอาว่าเอาเนาะค่ะเนาะเอาต้นใหญ่เอาต้นอวบแบบนี้อ่อนๆเลยต้นลายจะเก็บออกจะอวบๆแล้วค่ะอันไหนพออวบเท่ากับคามไปเนาะพี่น้องเป็นยังเนาะได้หัวขึ้นมาน้ำเป็นของปลาเป็นปลาตายดอกค่ะพี่น้องเป็นต้นท่านอยู่หัวแม่ได้ต้นแม่ก็เอาโหลดเก็บบ้างไว้ก่อนเลือกเอาเนาะค่ะพี่น้องสวยเลือกได้นะจ๊ะ
นี่ตะกอนยังไงจ๊ะพี่น้องได้หลายเติบแล้วไปโตเข้าได้หลายเติบแล้วพ่อละยังงามๆอยู่หลายๆอยู่จ้ะพี่น้องงามเต็มป่าอยู่จ้ะอันนี้ก็เป็นป้าพักเสียนฝรั่งจ้ะพี่น้องหลายพักขึ้นน่ะเต็มป้าเลยแต่เพิ่นบ่ทันใหญ่เนี่ยค่ะเริ่มใหญ่แน่แล้วตอนนี้แต่เพิ่นบ่ทันพอเก็บเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราให้เพิ่นใหญ่สิพามาเก็บเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นน่ะหลายคักหลายคักหลายเนี่ยจ้ะอันนี้ก็พักเสียนค่ะพี่น้องพักเสียนฝรั่งกำลังสิงามเนี่ยค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้มีหยอดพ่อให้เก็บเนาะพี่น้องงามงามก่อนอย่างนี้แล้วนะคะจักหน่อยอีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สิพ่อได้เก็บอยู่ติเนาะวันนี้พ่อมาเก็บกระเทียมปลาเนาะค่ะพี่น้องจ้ะตากระบอกได้หลายหรอกค่ะบ่ได้ไปปลาใหญ่กันเนาะเดี๋ยวก็สิเก็บกระเทียมล่ะพี่น้องจ้ะมาเด้อจ้ะมาซอยกันเก็บกระเทียมเด้อจ้ะกระเทียมปลากำลังสิออกเนาะเนี่ยค่ะทำความสะอาดให้มันเรียบมันลอยจะจังค่อยเอาเมื่อบ้านกระเทียมก็ได้หลายเติบกำใหญ่เติบอยู่จ้ะพี่น้องหอมกระสีอันตัดหัวตัดอียังที่ใบที่พวกเอาแล้วก็สิตัดออกซะก่อนเนาะค่ะให้มันเรียบมันลอยเอากลับวันเอากลับบ้านจ้ะสิได้บ่ต้องไปหกอยู่ถังขยะอยู่บ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องทิ้งไว้ป้าเพิ่นนี่ล่ะเก็บแล้วก็สิเอากลับบ้านมันจังค่อยเรียบลอยจ้ะพี่น้องนั่งตัดไปกับฟังเสียงนกเสียงกาไปน้ำจ้ะพี่น้องอยู่ในป่ากับอันหันหน้าหันหลังได้ค่ะพี่น้องละแว้งย่านก้นยางมาข้างหลังเนาะป้ามัดป่าผู้เดียวแม่จ้ะพี่น้องจ้ะ
กับเล่แว่งเนี่ยจักหน่อยอยู่แต่ก็บ่ได้อยู่ใกล้บ้านดอกค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะแต่ว่าการนี้นั่งอยู่คนเดียวก็ต้องมีการระแวงจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสายแลกขวาตัดไปฟังเสียงนกเสียงกาไปน้ำเก็บของปลากินมันคือจังมีความสุขจ้ะพี่น้องได้กินของปลาแบบบ่ได้ใส่สารพิษเนาะค่ะหอมนี่ก็อ่อนดีดีเด้เปิ้นบ่ทันนี่แก่อ่อนดีอยู่ค่ะพี่น้องเอาไปขั่นสมก็ได้ใส่อ้อมก็แซ่บจ้ะถ้าผู้ใดบ่ทันได้ลองก็เอาลองเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องแซ่บทนหอมมันเป็นหอมปลาแต่ว่ากินไข่ๆกระเทียมเด้ค่ะพี่น้องกินเพิ่นไข่ไข่ๆกระเทียมก็ไข่หอมหอมน้ำน้ำแต่ว่าเพิ่นสิออกกินไข่กระเทียมจ้ะค่ะเรียบร้อยไปกลับบ้านจ้ะค่ะก่อนสิกลับบ้านก็มาเห็นผักอันนี้อีกจ้ะพี่น้องผักใบบวบฝรั่งก็สิเก็บเอาจักกำน้อยๆนี่ล่ะพี่น้องจ้ะใบบวบฝรั่งเฮาก็แบบนี้เด้อค่ะถ้าผู้ใดบ่ทันได้เคยเก็บก็ได้ก็เก็บเอาบ่หลายดอกค่ะพี่น้องเอากำน้อยๆเนี่ยเพิ่นมีดอกแล้วตอนนี้เพิ่นเริ่มแก่แล้วจ้ะเพิ่นมีดอกแล้วดอกก็ประมาณนี้ดอกเนาะค่ะพี่น้องเก็บเอาบ่หลายดอกจ้ะเอาอีกกำเดียวน้อยๆเดี๋ยวก็สิเมื่อดอกเนี่ยค่ะเก็บเอาแล้วก็สิกลับบ้านจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยค่ะพ่อแล้วกลับบ้านค่ะมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบค่ะพี่น้องมื้อนี้ลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ